้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaipbsradio.com ห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จะเป็นตอนพิเศษนะคะหลังจากที่เราฟังเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาจบไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปหาฟังย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่ตอนที่1จนกระทั่งถึงตอนสุดท้าย47ตอนค่ะกับผลงานของแคร์คลิฟฟ็อกซ์วันนี้นะคะจะมีข้อมูลที่เป็นการเก็บตกแล้วก็น่าจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวในยุคนั้นมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะและหนึ่งในนั้นคนที่เกี่ยวพันมากที่สุดก็คือมารีเดอกีมาหรือว่าที่คนไทยเรียกขานเท้าทองกีบม้าวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะยังอยู่ในบรรยากาศของฟอนคอนแห่งอยุธยาจะนำเรื่องที่ทำให้เราได้รู้จักแล้วก็เห็นชีวิตของผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของอดีตอัครมหาเสนาบดีที่เป็นขุนนางคู่พระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าชีวิตภรรยาของอดีตอัครมหาเสนาบดีผู้นี้แปรผันไปอย่างไรภายหลังจากการสิ้นอำนาจวาสนาของคอนสแตนตินฟอนคอนที่เขาถูกจับแล้วก็สังหารอย่างทารุณหลังจากที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตโดยพระเพทราชาแล้วก็หลวงสรศักดิ์จากนั้นชีวิตของเท้าทองกีบม้าหรือว่ามารีหรือมาเรียนะคะจะเป็นไปอย่างไรเธอจะกลายเป็นชายาของหลวงสรศักดิ์หรือไม่วันนี้ลองมาติดตามเรื่องราวชีวิตของมารีหรือมาเรียขอเรียกมาเรียก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจากหนังสือลูกท่านหลานเธองานเขียนและงานค้นคว้าของคุณสรรสนีวีระสินชัยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะได้เคยรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะถ้าคุณได้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะว่าหลักฐานทางฝ่ายไทยมีกล่าวถึงชีวิตของเท้าทองกีบม้าเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงหลักฐานทางตะวันตกด้วยนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะคุณฟังคะถ้าพูดถึงเท้าทองกีบม้าหลายคนก็คงจะนึกถึงขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยาหม้อแกงเราอาจจะคิดว่านี่เป็นขนมไทยแท้แต่โบราณนะคะขนมที่หวานจับจิตจับใจมีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็ไข่เราเคยเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าต้นกำเนิดของขนมพวกนี้มาจากผู้หญิงที่ชื่อแปลกๆว่าเท้าทองกีบม้าซึ่งต่อมาเราก็ได้ทราบว่าเธอคือภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนอดีตอัครมหาเสนาบดีชาวกรีกคนที่มีอำนาจสูงสุดเรียกว่ามีอำนาจล้นฟ้าในราชสำนักจะเป็นรองก็แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระองค์โปรดปรานขุนนางชาวกรีกผู้นี้มากและมารีหรือมาเรียเท้าทองกีบม้าก็เป็นภรรยาเป็นภรรยาที่ถูกต้องเป็นภรรยาพระราชทานที่มีการแต่งงานแบบใหญ่โตเอิกเกริกทีเดียวหลักฐานทางฝ่ายไทยไม่ค่อยปรากฏประวัติชีวิตของนางสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจากบันทึกของชาวต่างชาติทำให้เราสามารถที่จะรับรู้เรื่องราวความเป็นมาของสุภาพสตรีที่เป็นต้นกำเนิดของขนมหวานเหล่านี้ได้พอสมควรทีเดียวในหนังสือลูกท่านหลานเธอของคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะได้กล่าวถึงชื่อของเท้าทองกีบม้าเอาไว้
ท้าวทองกีบม้าเป็นชื่อเรียกเพื่อให้ถนัดปากคนไทยแต่จริงๆแล้วเธอมีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะเช่นมารีปิญญาเดอร์กีมามารีชิมาร์โดย่ากูโยมาเดอร์ปีย่าหรือแคทเธอรินเดอร์ทอคุยมาเธอเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นเชื้อสายโปรตุเกสนั่นก็คือบรรพบุรุษฝ่ายบิดาเป็นชาวญี่ปุ่นที่ไปแต่งงานกับคนโปรตุเกสแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกบรรพบุรุษของมาเรียนะคะอพยพออกจากญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงกีดกันไม่ให้ชาวญี่ปุ่นนับถือคริสต์ศาสนาคือไม่ยอมให้เข้ารีดคนที่เข้ารีดเป็นคาทอลิกก็ต้องหลบหนีออกจากประเทศบุตรชายคนหนึ่งของสกุลนี้ชื่อว่ามิสเตอร์ฟานิกได้แต่งงานกับอุรซุนยามาดาซึ่งเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแม่ของมาเรียสันนิษฐานว่าอุรซุนยามาดาแม่ของมาเรียน่าจะเป็นเชื้อสายของยามาดานากามาซาซึ่งเป็นเสนาบดีคนสำคัญในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็เป็นคนที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกยาเสนาพิมุกเป็นเสนาบดีคนสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเสนาบดีชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินสยามคือเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาของแครคิฟฟ็อกซ์ก็ได้กล่าวว่ามาเรียนั้นเป็นหลานตาของยามาดาแล้วก็ในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็บอกว่ามาเรียเป็นลูกนอกสมรสก็คือมิสเตอร์ฟานิกเนี่ยเป็นพ่อแต่เพียงในนามเพราะว่าแม่ไปแอบลักลอบได้เสียกับบาทหลวงเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยก็จะมีเชื้อสายโปรตุเกสที่เข้มข้นจึงมีความงามอย่างแปลกประหลาดแต่ว่าหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะคะหลายเรื่องก็เป็นการสันนิษฐานมาเรียเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่เคร่งครัดในศาสนาคริสต์นะคะเธอเป็นคาทอลิกที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดมากเมื่อเธออยู่ได้16ปีเธอก็ได้พบกับคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งตอนที่ได้พบกันนั้นคอนสแตนตินฟอนคอนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นเสนาบดีคนสำคัญในกรมท่ามีฐานะที่ร่ำรวยและก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งเป็นคนหนุ่มที่อนาคตไกลมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลจากหนังสือเล่มนี้นะคะกล่าวว่าเมื่อตอนแรกความรักของทั้งคู่มีอุปสรรคค่ะเพราะว่ามิสเตอร์ฟานิกบิดาของมาเรียเนี่ยไม่พอใจในพฤติกรรมของฟอนคอนที่ไม่ยอมแสดงตัวอย่างชัดเจนว่านับถือศาสนานิกายใดฟอนคอนปล่อยชีวิตแบบคนเจ้าสำราญแล้วก็เป็นที่ติเตียนโจมตีของบรรดาชาวคริสต์ที่เคร่งครัดอยู่เสมอต่อมาฟอนคอนก็ตัดสินใจนะคะต้องพิสูจน์ค่ะประกาศตนนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคทอลิกแล้วก็ได้แสดงตนเป็นคริสตศาสนิกชนที่เคร่งครัดจนกระทั่งมิสเตอร์ฟานิกเห็นใจแล้วก็ยินยอมให้ทั้งคู่เข้าสู่พิธีสมรสหลักฐานเกี่ยวกับงานมงคลสมรสของมาเรียและฟอนคอนที่บาทหลวงโคเดบาสซึ่งเป็นบาทหลวงผู้ไถ่บาปของฟอนคอนได้บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องบันทึกความทรงจำของหลวงพ่อเดอแบสบาทหลวงเดอแบสได้บันทึกถึงการแต่งงานของฟอนคอนกับมาเรียเอาไว้ดังนี้ค่ะการเสกสมรสได้กระทำขึ้นอย่างเอิกเกริกพระเจ้ากรุงสยามและขุนนางผู้ใหญ่ต่างทรงแสดงและแสดงความยินดีด้วยการพระราชทานและให้ของขวัญแก่คู่สมรสเป็นอันมากและได้มีการฉลองอย่างคลึกครื้นก็เรียกว่าเป็นคู่แต่งงานที่มีความเหมาะสมกันมากเพราะว่าฝ่ายหญิงเองก็ฐานะดีมีชาติตระกูลฝ่ายชายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชาติตระกูลแต่มีเงินแล้วก็มีอำนาจ
ในจดหมายเหตุของบาทหลวงเดอแบสนะคะยังบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้อีกว่าสตรีผู้ถือมั่นในพระคิตธรรมนี้อายุไม่เกิน16ปีได้หลีกหนีความบันเทิงเริงรมทั้งหลายอันสตรีในวัยเดียวและฐานะเดียวกันกับนางใฝ่หากันนักหนานั้นแล้วมุ่งแต่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากับทำความสบายอกสบายใจให้แก่ท่านสามีเท่านั้นนางไม่ออกจากทำเนียบไปไหนมาไหนเลยนอกจากว่าจะไปวัดแล้วก็มีการกล่าวถึงสามีคือคอนสแตนตินฟอนคอนว่าเขาได้รับความชุ่มชื่นใจจากความเลื่อมใสศรัทธาและความกระตือรือร้นในพระศาสนาของภรรยาเป็นที่ยิ่งจึงทำให้บ้านเรือนของเขานั้นเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นบ่อแห่งคุณธรรมความดีและพระศาสนาจนแทบกล่าวได้ว่าเป็นโรงธรรมยิ่งกว่าจะเป็นธรรมเนียบของขุนนางผู้ใหญ่ในแผ่นดินเสียอีกก็คือพูดง่ายๆว่าจากบันทึกของบาทหลวงเดอแบสทำให้เห็นภาพของมาเรียซึ่งเป็นคนที่เคร่งครัดในการเป็นแคทอลิกคือเป็นแคทอลิกที่ดีที่เคร่งครัดในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวเอาไว้อีกนะคะว่ากรมหลวงโยธาเทพพระราชทานหญิงสาวคนหนึ่งให้กับฟอนคอนเพื่อที่จะผูกมัดฟอนคอนไว้กับราชสำนักและฟอนคอนก็สนิทเสน่หาในผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างยิ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเลิกรากับนางแล้วก็คล้ายๆกับว่าหันมาจริงจังกับภรรยามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการรับบุตรธิดาของหญิงเหล่านั้นมาเลี้ยงดูอย่างดีคือมาเรียเองเนี่ยก็รับลูกของผู้หญิงที่เคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บของสามีเนี่ยเอามาเลี้ยงซึ่งประเด็นนี้ในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็ได้กล่าวถึงนะคะคือการรับลูกของไหมทิพย์เนี่ยมาเลี้ยงแล้วก็รวมถึงเด็กกำพร้าอื่นๆด้วยนอกจากนั้นนะคะมีการสันนิษฐานว่ามาเรียเนี่ยน่าจะเป็นคนใจดีเพราะว่ามีหลักฐานว่านางรับเลี้ยงดูอุดหนุนจุนเจือคนยากคนจนด้วยการคือเธอเนี่ยเป็นคนมีเงินใช่ไหมเป็นคนมีตังก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลืออุดหนุนบรรดาคนยากคนจนได้แต่ขณะเดียวกันนะคะพอช่วยแล้วเธอก็จะให้มีสิ่งยึดมั่นทางจิตใจนั่นก็คือให้ยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเพราะเธอเป็นคริสต์ที่เคร่งครัดเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนเนี่ยหันมาเชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดความสามารถบาทหลวงเดอแบสก็ได้บันทึกถึงความมุ่งมั่นพยายามของเธอเอาไว้บอกว่าที่บ้านของนางจะมีลูกแกะลูกแกะในที่นี้หมายถึงผู้ที่ได้รับการอบรมให้เข้ารีดนะคะที่บ้านของนางจะมีลูกแกะเช่นนั้นอยู่ไม่น้อยกว่า120ตัวซึ่งนางได้เลี้ยงดูไว้เพื่อส่งเข้าคอกแห่งพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบใหญ่วัยกล้าขึ้นก็มอบเงินให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวโดยเฉพาะหญิงสาวแล้วก็จัดให้มีเย่าเรือนเป็นหลักเป็นฐานไปพร้อมกับกำชับให้ถือเอาเป็นแบบอย่างที่ให้ถือเอาแบบอย่างที่นางปฏิบัติอยู่อันนี้ก็เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะว่าเหมือนกับเปิดบ้านเป็นสถานสงเคราะห์เด็กแต่ขณะเดียวกันเด็กนั้นก็ต้องเป็นแคทอลิกต้องเติบโตในหนทางที่นางเนี่ยได้วางเอาไว้ในวันพิเศษทางศาสนาอย่างเช่นวันเซนามื้อสุดท้ายที่พระเยซูร่วมโต๊ะอาหารกับพวกสาวกหรือวันถือศีลอดฟอนคอนกับภรรยาก็จะร่วมบำเพ็ญกุศลมีการแจกทานเลี้ยงดูคนยากจนจนกระทั่งมาเรียได้รับการขนานนามว่ามารดาแห่งพวกคริสเตียนนี่เป็นภาพของมาเรียนะคะที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเผยแพร่ให้ผู้คนเนี่ยเชื่อถือและก็ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่มุ่งมั่นในการที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วก็สำหรับอาหารแบบโปรตุเกสที่จะแพร่หลายเข้าสู่ราชสำนักในช่วงนี้
นักประวัติศาสตร์บางท่านก็สันนิษฐานว่าบรรดาศักดิ์ท้าวทองกีบม้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่มาดามฟอนคอนนั้นน่าจะมาจากลักษณะของอาหารโปรตุเกสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบิเรสตาก็ทำด้วยไข่แล้วก็ทำเป็นสามหยิบคล้ายๆกับหมวกบาทหลวงนะคะซึ่งเรียกว่าบิเรสตาซึ่งก็คือทองหยิบนั่นเองแต่ว่าสำหรับสายตาของคนไทยสมัยนั้นลักษณะสามหยิบน่าจะคล้ายกับกีบม้าสีทองก็เลยกลายเป็นชื่อบรรดาศักดิ์ว่าเท้าทองกีบม้าหรือบางคนก็บอกว่าคำว่าทองกีบม้าอาจจะเพี้ยนมาจากมารีเดอร์กีมาก็ได้ก็เป็นไปได้หลายอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชีวิตของมาเรียหรือว่าเท้าทองกีบม้าในเวลาต่อมานั้นไม่ได้หวานชื่นเหมือนดังอาหารที่เธอประดิษฐ์ขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเฉพาะหลังจากการหมดอำนาจวาสนาของสามีที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งในกรุงศรีอยุธยาชีวิตของเธอพลิกผันอย่างมากมายหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังจากที่สามีตายแล้วเนี่ยมาเรียต้องเจออะไรบ้างค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องราวของมาเรียภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นการเก็บตกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฟอนคอนแห่งอยุธยาหลังจากจบเรื่องเล่าไปแล้วคุณฟังคงจำคุณหลวงสรศักดิ์ได้นะคะในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยากล่าวว่าหลวงสรศักดิ์หรือว่าต่อมาคือพระเจ้าเสือเป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์ที่ฝากพระเพทราชาเลี้ยงไว้แต่ว่าในบางแห่งนะคะก็กล่าวว่าคุณหลวงสรศักดิ์เป็นโอรสของพระเพทราชาอันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะหลักฐานก็มีระบุเอาไว้หลายอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทั้งคู่คือพระเพทราชากับคุณหลวงสรศักดิ์นั้นเป็นทีมเดียวกันก็คือเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคอนสแตนตินฟอนคอนแล้วก็เกลียดคอนสแตนตินฟอนคอนมากด้วยทีนี้หลังจากที่ฟอนคอนประสบชะตากรรมถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตแล้วก็ถูกริบทรัพย์สมบัติบรรดามีทั้งสิ้นทั้งปวงชีวิตของมาเรียก็พลิกผันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นบ้านเมืองก็เกิดการจลาจลมีการล้างกลุ่มอำนาจเก่าแล้วก็เกิดกลุ่มอำนาจใหม่คือช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนะคะก็จะเกิดการเคลียร์กันสักทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งกันสูงชุดเก่าก็จะถูกกวาดล้างที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนอย่างในสมัยนั้นละค่ะบาทหลวงอาตุสเดลีออนนะคะซึ่งเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในกรุงศรีอยุธยาบันทึกเหตุการณ์ในช่วงนั้นเอาไว้บอกว่าวันที่30พฤษภาคมเขาได้เรียกตราประจำตำแหน่งของสามีนางคืนไปวันที่31ริบอาวุธเอกสารและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันต่อมาได้ตีตราประตูห้องหับทั่วทุกแห่งแล้วจัดยามเฝ้าไว้วันที่2มิถุนายนขุนนางผู้หนึ่งนำไพร่100คนมาขนเงินเครื่องแต่งบ้านแล้วก็จินดาพรไปก็คือริบทรัพย์สมบัติหมดเลยเพราะฉะนั้นมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนก็ได้เผชิญกับชะตากรรมความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเธอถูกจับกุมคุมขังถูกจับขังในคอกม้าค่ะซึ่งมีหลักฐานว่าชีวิตของมาเรียในช่วงนั้นถูกขังในโรงม้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอันคระครุ้งของกลิ่นจากสิ่งปฏิกูลต่างๆมีหลักฐาน
จากบันทึกของบาทหลวงเดอแบสบอกว่าสุภาพสตรีผู้น่าสงสารผู้นั้นถูกโยนเข้าไปขังไว้ในโรงม้าอันคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นและสิ่งปฏิกูลต่างๆไม่มีข้าวของติดตัวไปเลยมีแต่ฟากสำหรับรองนอนเท่านั้นคือก่อนหน้านี้มาเรียก็เป็นคนที่มีชีวิตหรูหรานะคะอยู่บ้านที่ใหญ่โตราวกับคฤหาสน์แต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ว่ากันว่าความดีที่นางได้สั่งสมเอาไว้ก็ทำให้ผู้คุมที่เคยได้รับความเอื้อเฟื้อจากนางเนี่ยได้ลักลอบช่วยเหลือให้ความสะดวกบางประการในขณะที่ชาวต่างชาติคนอื่นจะถูกกักขังแล้วก็ลงโทษอย่างรุนแรงมากกว่านี้ขณะเดียวกันคุณหลวงสรศักดิ์ก็เกิดความพึงพอใจมีพระประสงค์ที่จะได้นางไปเป็นภรรยาก็พยายามส่งคนมาเกลี้ยกล่อมให้คำมั่นสัญญาต่างๆนานานะคะว่าถ้าเกิดนางยอมที่จะเป็นชายาของพระองค์เนี่ยนางก็จะพ้นจากความทุกข์ยากกลับคืนสู่ฐานะอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าทั้งปลอบทั้งขู่แล้วก็ทรมานด้วยวิธีการต่างๆสารพัดสารพันนางก็ยังคงยืนยันไม่ยอมเหมือนเดิมในพระราชพงศาวดารไทยบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้เอาไว้บอกว่าฝ่ายภรรยาฟอนคอนถูกรังแกข่มเหงต่างๆบุตรพระเพทราชาก็เกลียดนักด้วยบุตรพระเพทราชาไปเกี้ยวภรรยาฟอนคอนแต่ภรรยาฟอนคอนไม่ยอมบุตรพระเพทราชาจึงเกลียดและขู่จะทำร้ายต่างๆในขณะที่มาเรียเนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดนะคะเธอเขาทำใจได้เธอถือว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเธอก็ยังคงมั่นคงอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเล่ากันว่าบางครั้งเธอต้องลอบออกจากที่คุมขังเพื่อไปยังวัดในหมู่บ้านโปรตุเกสตอนตีสามแล้วก็ต้องกลับมาให้ทันก่อนหกโมงเช้าบางครั้งก็ต้องฝ่าความหนาวเยือกเย็นของอากาศหรือความหนาวเหน็บท่ามกลางสายฝนบาทหลวงเดอแบสบอกว่าครั้งหนึ่งพบว่านางถึงกับเป็นลมหมดสติแน่นิ่งเป็นเวลาถึง12ชั่วโมงในช่วงเวลาดังกล่าวมาดามฟอนคอนก็พยายามติดต่อกับชาวฝรั่งเศสหลายคนเพื่อที่จะได้ขออาศัยหลบหนีออกไปจากประเทศสยามนายพลเดฟาชนายทหารผู้บังคับบัญชากองเรือซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาช่วยป้องกันสยามและสมเด็จพระนารายณ์นะคะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตั้งกองรักษาการอยู่ณป้อมวิชัยประสิทธิ์บางกอกก็ให้สัญญากับมาดามฟอนคอนว่าจะช่วยเหลือพานางออกไปให้พ้นจากกรุงสยามซึ่งในหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาก็มีกล่าวถึงตอนนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยมาเรียก็เดินทางไปที่บางกอกจะขอโดยสารเรือออกไปกับเรือของนายพลเดฟาชซึ่งสามีของเธอเนี่ยเคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหวังว่าจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยในยามยากแต่ปรากฏว่านายพลเดฟาชปฏิเสธค่ะไม่ยอมพานางออกจากกรุงสยามด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าพวกเขาพามาดามกองสตองออกไปแล้วไซพวกคริสตังทั้งนั้นจะได้รับการข่มเหงจากพวกคนสยามและจะพากันถูกลงโทษประหารอย่างอเนจอนาถพวกคนป่าเถื่อนเหล่านั้นจะทำลายโรงคลังสินค้าของฝรั่งเศสเสียอันจะเป็นความเสียหายใหญ่หลวงแก่กิจการค้าของบริษัทในชมพูทวีปคือไม่อยากเดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือพาเธอหนีนอกจากที่จะไม่พาเธอหนีแล้วนะคะในพลเดฟาชยังกักขังเธอไว้ในหอรบแล้วก็ควบคุมอย่างเข้มงวดราวกับเป็นนักโทษอุกชะกันบัตหลวงเดอแบสบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้บอกว่ามาเรียได้รับความทุกข์ทรมานมากแม้กระทั่งน้ำก็ไม่มีให้ดื่มน่าสงสารมากๆนะคะเรื่องราวของมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนในช่วงเวลานี้ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเธอได้เผชิญความทุกข์ยากในชีวิตถึงขนาดไหนเพราะว่าครั้งนั้นฝรั่งชาติต่างๆเนี่ยก็พากันแตกกระจัดพลัดพรายหนีราชภัยไม่มีใครที่จะมาดูแลเอาใจใส่กันทุกคนก็มุ่งแต่จะเอาตัวรอด
ทราบแต่เพียงว่านางได้ถูกส่งตัวกลับจากบางกอกมายังกรุงศรีอยุธยาก็คือหนีไม่ได้หนีไม่รอดถูกส่งตัวกลับนะคะชาวฝรั่งเศสผู้อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นบอกว่ามาดามฟอนคอนหรือว่ามาดามคอนสแตนซ์ได้ออกจากบางกอกด้วยกริยาที่องอาจดูสีหน้ารู้สึกว่ามิได้กลัวตายเท่าใดนักแต่มีความดูถูกพวกฝรั่งเศสมากกว่าทางด้านของหมอเอ็นเทียเบิร์ตแกมเฟอร์นะคะนายแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเดินทางมากรุงศรีอยุธยาเมื่อต้นรัชสมัยของพระเพทราชาบันทึกเรื่องราวของมาดามฟอนคอนไว้อย่างไม่แน่ใจนักบอกว่าเจ้าเด็กน้อยกับแม่คงเที่ยวขอทานเขากินมาจนทุกวันนี้หามีใครกล้าเกี่ยวข้องด้วยไม่อันนี้ก็คงเหมือนกับไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะก็ต้องหากินขออาหารขอทานเข้าไปอย่างน่าสงสารแต่จากนั้นค่ะเธอก็เขียนจดหมายถึงบิชอปของฝรั่งเศสที่ประเทศจีนขอให้ท่านช่วยกราบบังคมทูลพระเจ้าหลุยส์ที่14ขอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบังคับรัฐบาลฝรั่งเศสให้ส่งส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทซึ่งฟอนคอนเคยเป็นผู้อำนวยการบริหารให้กับเธอบ้างและเธอก็ได้พรรณนาความทุกข์ยากของเธอว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่พิศวงในเวรกรรมและภาวะของข้าเจ้าในขณะนี้บ้างแล้วหรือตัวข้าเจ้านั้นแต่เมื่อก่อนจะไปในที่ประชุมชนแห่งใดในกรุงศรีอยุธยาก็ไปเช่นพระราชินีข้าเจ้าได้เคยรับพระมหากรุณาโดยเฉพาะโดยอเนกประการจากสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินบรรดาเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงก็นับถือไว้หน้าตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลายก็รักใคร่ต้องทำงานถวายตรากตรำด้วยความเหนื่อยยากและระกำช้ำใจมืดมนอนธการไปด้วยความทุกข์ยากตั้งหน้าแต่จะคอยว่าเมื่อใดพระเจ้าจะโปรดให้ได้รับแสงสว่างบ้างตอนกลางคืนนางก็ไม่ได้มีที่นอนพิเศษแต่อย่างใดคงแอบพักนอนที่มุมห้องพระเครื่องต้นบนดินที่ชื้นและก็ต้องคอยระวังรักษาเฝ้าห้องเครื่องต้นคือกลายเป็นคนครัวทำอาหารทำกับข้าวถวายพระเจ้าแผ่นดินจากจดหมายฉบับนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่ามาเรียถูกส่งตัวกลับมายังกรุงศรีอยุธยาแล้วก็คงจะมีชีวิตที่ลำบากลำบนด้วยการใช้แรงงานเป็นพนักงานเครื่องต้นในวังหลวงต่อเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายสงบลงนะคะคุณหลวงสรศักดิ์ไม่ได้ให้ความสนใจต่อนางแล้วเพราะว่านางใจแข็งมากนางก็ยังคงใช้ชีวิตทำงานในห้องเครื่องต้นต่อมาด้วยความสบายใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือหลวงสรศักดิ์ไม่ได้มาต่อแย่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่จดหมายเหตุฝรั่งเศสโบราณเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าภรรยาเป็นเท้าทองกีบม้าได้เป็นผู้กำกับการชาวเครื่องพนักงานหวานเท้าทองกีบม้าผู้นี้เป็นต้นสั่งสอนให้ชาวสยามทำของหวานคือขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมทองโปร่งทองพลุขนมผิงขนมฝรั่งขนมขิงขนมไข่เต่าขนมทองม้วนขนมสัมปันนีขนมหม้อแกงและสังขยาและหลังจากนั้นเมื่อหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตหมดยุคสมัยของพระองค์ชีวิตของมาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนก็กลับมาคืนดีอีกครั้งเมื่อพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาโปรดให้นางเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายไหนในสมัยนี้นะคะนางได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้มีหน้าที่ดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาฉลองพระองค์โดยมีลูกน้องที่เป็นผู้หญิงอยู่ในบังคับบัญชาประมาณถึง 2,000 คนเลยทีเดียวก็เรียกว่าได้กลับมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งมีหลักฐานกล่าวว่าจากตำแหน่งของนางที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีข้าทาสบริวารมากมายนั้น
มาเรียหรือว่ามาดามฟอนคอนสามารถที่จะหาผลประโยชน์ได้อย่างมากแต่ว่านางก็ไม่เคยถือโอกาสนั้นคือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทุกๆปีนางจะคืนเงินเข้าท้องพระคลังปีละมากๆซึ่งทำให้นางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเป็นอย่างยิ่งในจดหมายของเมอร์ซิเออร์โปรดชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระก็กล่าวถึงเรื่องราวของจอร์ดลูกชายของฟอนคอนกับมาเรียคือมีลูกสองคนนะคะตายไปคนหนึ่งคือคนเล็กจอร์ดนี่คือคนโตเมอร์ซิเออร์โปรดบอกว่าพระเจ้ากรุงสยามได้รับสั่งให้จอร์ดบุตรของมองซิเออร์คอนสแตนซ์แล้วโปรดให้แต่งตัวอย่างดีๆรับสั่งให้นายยอร์ชเรียนภาษาไทยเสียให้รู้แล้วโปรดให้เอานายยอร์ชไว้ใกล้ชิดพระองค์และได้โปรดเป็นครูด้วยพระองค์เองสอนภาษาไทยให้แก่นายยอร์ชคือในขณะที่มาเรียเองก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอิทธิพลมีลูกน้องมากมายตั้ง 2,000 ลูกชายก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแผ่นดินนอกจากนั้นนะคะในปีพุทธศักราช 2260 รัฐบาลฝรั่งเศสก็มีมติอนุมัติให้ส่งเงินรายได้ส่วนที่เป็นของฟอนคอนซึ่งเธอได้ทำเรื่องร้องขอไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2249 ส่งเงินมาให้นางด้วยทวงสำเร็จค่ะก็เรียกว่าในบั้นปลายชีวิตก็กลับมาราบรื่นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งท้าวทองกีบม้าหรือว่ามาดามฟอนคอนถึงแก่มรณกรรมเมื่อปี2265รวมอายุได้80ปีแล้วก็ทิ้งชีวิตที่เป็นตำนานของผู้ให้กำเนิดขนมหวานไทยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะในชื่อของท้าวทองกีบม้าหรือมาดามฟอนคอนอดีตภรรยาของคอนสแตนตินฟอนคอนอัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่จบชีวิตอย่างน่าอนาถในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขอบคุณข้อมูลนะคะจากหนังสือลูกท่านหลานเธอของคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะในตอนต่อไปเราจะไปรู้จักกับกรมหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ทรงโปรดปรานแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีกล่าวถึงในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยามีอิทธิพลไม่น้อยเลยทีเดียวติดตามได้ในตอนต่อไปกับเรื่องราวของกรมหลวงโยธาเทพวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ